ืนนี้มาพบกันแบบหน้าสดนะคะแต่ก็แอบเคียนคิ้วนิดนึงกันตกใจกันนะคะที่มาหน้าสดเพราะว่าจะมาเทสมาร์กหน้าให้ชมกันค่ะมาร์กที่จะพูดถึงในคลิปนี้นะคะชื่อว่า One Day Charge ค่ะ One Day Charge เป็นมาร์กจากประเทศญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าผลิตในเกาหลีและตอนนี้มีขายในเมืองไทยแล้วนะคะที่ www.tokyobusonline.com ค่ะซึ่งสำหรับความพิเศษของ One Day Charge เนี่ยเขาบอกมาว่าแผ่นมาร์กของเขาไม่ใช่ทำจากผ้าไม่ได้ทำจากกระดาษเหมือนชีทมาร์กที่เราคุ้นเคยทั่วไปนะคะแต่ว่าเขาเป็นแผ่นไฮโดรเจลมาร์กค่ะซึ่งลักษณะจะเป็นแผ่นเจลลี่บางๆนะคะดังนั้นเวลาที่เรามาร์กหน้าค่ะแผ่นก็จะแนบสนิทไปกับผิวเรานะคะแล้วเขาบอกว่าเมื่อตอนที่มาร์กเนี่ยผิวเราจะมีอุณหภูมิความร้อนอยู่แล้วความร้อนจากผิวเราจะทำให้ตัวเจลของเขาเนี่ยค่อยๆปล่อยสารบำรุงเข้าสู่ผิวนะคะผิวเราจึงได้รับสารบำรุงอย่างเต็มที่ค่ะOne Day Charge จะมีให้เลือก2สูตรนะคะสูตรสีชมพูมีชื่อว่า One Day Charge Deep Aqua Hydrogel Mask นะคะ Deep Aqua แน่นอนเน้นเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวให้ผิวเราดูมีความอิ่มฟูอิ่มน้ำนะคะส่วนผสมหลักของเขาบอกมาว่าเป็นคอลลาเจนสดนะคะแล้วอีกสูตรนึงสีทองอันนี้ชื่อว่า One Day Charge Cleopatra Gold Hydrogel Mask ค่ะฟังแล้วดูมีความเลอค่านะมีคลีโอพัตตามีโกนะคะเพราะว่าเขามีส่วนผสมของตัวเซรั่มทองคำ 24K นะคะก็จะช่วยในเรื่องให้ผิวเราดูกระจ่างใสให้ผิวดูเฟิร์มนะคะดูกระชับมีความเนียนนุ่มแล้วก็ช่วยในเรื่องกระตุ้นการผลัดเซลล์ผิวด้วยค่ะมีให้เลือก2สูตรแบบนี้แต่ว่าเซนีหน้าเดียวก็จะมาร์คให้ชมกัน1สูตรนะคะหลายคนต้องเดาว่าเราเลือกตัว Deep Aqua แน่เลยอะเพราะว่าบอกทุกคลิปแล้วนะคะว่าแซนเป็นผิวแห้งชอบบำรุงในเรื่องการเติมความชุ่มชื้นแต่คลิปนี้ขอแหวกแนวนิดนึงอยากลองสูตรโกอะอยากลองสูตรเคลียวพัตตานะคะอยากดูว่าเจ้าตัวเซรั่มทองคำของเขาที่ช่วยในเรื่องกระจ่างใสอะหลังใช้แล้วมันจะสัมผัสได้ขนาดไหนนะคะเดี๋ยววันนี้จะแกะสูตรนี้มาลองนะคะก่อนจะไปมาร์กหน้านะคะขอมาเมาส์กันก่อนนิดนึงค่ะอย่างที่บอกไปแล้วว่า One Day Charge เนี่ยเป็นมาร์กจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งเราจะคุ้นกันเลยว่าถ้าเป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศญี่ปุ่นฉลากก็เป็นภาษาญี่ปุ่นนั่นเองนะคะพลิกดู how to การใช้ด้านหลังค่ะญี่ปุ่นล้วนไม่มีภาษาอังกฤษแทรกให้เลยนะคะซึ่งแสดงว่าเป็นปัญหาค่อนข้างใหญ่นิดนึงสำหรับผลิตภัณฑ์จากประเทศญี่ปุ่นเนาะเดี๋ยวนี้เราบินไปญี่ปุ่นง่ายอะรู้สึกว่าหูผลิตภัณฑ์นู่นนี่นั่นเยอะแยะน่าใช้แต่พอหยิบขึ้นมาแล้วแบบมันอ่านไม่ออกค่ะมันก็ไม่รู้ว่าเหมาะกับผิวแบบไหนควรใช้อย่างไรใช่ไหมล่ะคะสิ่งที่จะมาก็คือในเว็บไซต์ tokyobusonline.com ที่ขายตัว One Day Charge เนี่ยค่ะเซนเคยรีวิวเว็บไซต์นี้ไปแล้วนะคะสามารถดูวิธีการใช้ได้ในบล็อกนะคะเว็บไซต์ tokyobusonline ความพิเศษของเขาก็คือเขารวบรวมไอเทมเด็ดๆจากญี่ปุ่นไว้ในเว็บไซต์ของเขาคือเข้าไปช้อปปิ้งที่นี่ทีเดียวจบไม่ต้องบินไปถึงนู่นนะคะและที่ดีงามที่สุดเลยบอกไปตั้งแต่ในบล็อกก็คือเขามีข้อมูลภาษาไทยให้แบบละเอียดมากบอกตั้งแต่ว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้มีคุณสมบัติอย่างไรมีส่วนผสมอย่างไรแล้วก็มีวิธีการใช้อย่างไรนะคะก็จะช่วยตัดปัญหาในเรื่องความงงงวยเรื่องภาษาญี่ปุ่นของเราไปได้นะคะซื้อผลิตภัณฑ์มาแล้วนะคะใช้ให้ถูกวิธีด้วยถึงจะเห็นผลได้ชัดเจนค่ะมาเริ่มการมาร์กหน้ากันนะคะใส่จะใช้สูตรคีโอพัตตาโกนะคะก็ฉีกซองมาร์กก่อนนะคะแล้วเรามาดูด้านในกันหยิบออกมานะคะในซองจะมีหลายสิ่งอะเฮ้ยมันมาหลายแผ่นมากเลยนะมีแผ่นสีขาวมีแผ่นใสนะคะแล้วก็มีแผ่นที่เป็นเจลลี่สีเนื้ออาจจะมั่นใจว่าสิ่งนี้คือไฮโดรเจลนะคะแต่พอมาหลายสิ่งแบบนี้ขออ่านวิธีการใช้ดีกว่านะคะในเว็บไซต์ของ Tokyobusonline เขาบอกว่าเมื่อฉีกซองแผ่นมาร์กออกมาจะเจอมาร์กทั้ง2ชิ้นแยกกันอยู่คือส่วนบนและส่วนล่างอ๋อจะเป็นมาร์กที่เป็นแบบครึ่งหน้าค่ะครึ่งบนกับครึ่งล่างนะคะลอกแผ่นพลาสติกใสออกก่อนอย่าเพิ่งดึงส่วนสีขาวทึบออกนะคะพอลอกออกแล้วแปะลงบนใบหน้าเลยแล้วค่อยลอกส่วนสีขาวทึบออกมาร์กถึงจะแนบไปกับผิวโอเคเราจะทำตามเขาไปทีละขั้นนะคะใส่ขอแบ่งออกมาเป็นทีละส่วนก่อนอันนี้ก็จะเป็นส่วนครึ่งบนนะคะเขาบอกว่าให้ลอกแผ่นพลาสติกใสๆอันนี้นะคะลอกออกก่อนปึ๊บแล้วก็ให้มาร์กลงไปบนผิวคือตัวไฮโดรเจลมันจะแบบลื่นมากเลยอ่ะจับระวังกันนิดนึงนะคะแล้วก็เขาใส่สารมาแบบชุ่มมากอ่ะโอเคได้ละอันนี้ตอนนี้ไฮโดรเจลก็จะแนบไปกับผิวแล้วนะคะพอแปะแบบนี้เสร็จแล้วเราค่อยทำการลอกส่วนสีขาวอันนี้ค่ะออกโอเคทีนี้ก็มาเป็นส่วนล่างนะคะเหมือนเดิมตามวิธีการใช้เลยก็คือลอกส่วนพลาสติกใสออกก่อนนะคะไฮโดรเจลมีความลื่นมือมากถือระวังกันนิดนึงนะนี่เ
้นะเอาส่วนพลาสติกใสอันนี้ออกไปก่อนนะคะเสร็จแล้วก็วางส่วนนี้ลงไปบนผิวปึ๊บแล้วก็ลอกพลาสติกสีขาวออกคือถ้าไม่อ่านวิธีใช้นี่ก็จะลอกทุกสิ่งอย่างออกหมดเลยแล้วก็ค่อยวางไปบนผิวนะคะแผ่นมาสไฮโดรเจลนะคะมันจะเป็นลักษณะแบบแผ่นเจลลี่ลื่นๆนะคะแล้วเวลาที่แนบลงไปบนผิวเนี่ยจะรู้สึกมีความเย็นสบายผิวนิดนึงนะคือมันไม่ได้เย็นเหมือนแบบเอามาไปแช่ตู้เย็นนะคะแต่มันจะให้ความรู้สึกที่แบบเรียบลื่นไปกับผิวรู้สึกเย็นเบาๆแล้วทำให้รู้สึกสบายหน้าตอนที่มาสค่ะซึ่งเขาใส่สารบำรุงมาเยอะมากจะเห็นว่าในซองเนี่ยยังมีสารบำรุงเหลืออยู่เลยฉันก็จะแอบแบบควักมาป้ายนิดนึงอ่ะจะได้สารบำรุงแบบเต็มที่ที่สุดนะคะซึ่งคำแนะนำของเขาบอกว่าให้มาร์คทิ้งไว้20นาทีนะคะระหว่างมาร์คหน้านะคะก็สามารถเข้าไปอ่านข้อมูลเพิ่มเติมของมาร์คตัวนี้ได้ในเว็บไซต์ของ Tokyo Buzz Online นะคะ One Day Shot Cleopatra Gold เนี่ยนอกจากจะมีตัวเซรั่มทองคำแล้วที่เป็นส่วนผสมหลักเขายังมีพวกคาเวียร์เอ็กซ์แทรคนะคะก็คือสารสกัดจากไข่ปลาคาเวียร์ที่ช่วยฟื้นฟูซ่อมแซมและให้อาหารกับผิวเรานะคะมีตัวพัพโพลิสนะคะก็เป็นผลผลิตที่ได้จากผิวรังผึ้งเขาบอกอันนี้เป็นภูมิปัญญาอียิปต์โบราณที่ช่วยกระตุ้นในเรื่องการซ่อมแซมเซลล์ผิวซึ่งใครเคยอ่านมานะคะว่าตัวนี้ช่วยต้านในเรื่องของการอักเสบด้วยมีสารสกัดจากกุหลาบที่ช่วยให้ผิวดูอ่อนกว่าวัยมียูบิควินอนหรือว่าโคเอนไซม์คิวเทนนะคะที่ช่วยป้องกันการเกิดริ้วรอยก่อนวัยแล้วก็มีสควาเลนที่เติมความชุ่มชื้นให้กับผิวเราด้วยค่ะครบ20นาทีแล้วนะคะลองจับดูค่ะจะรู้สึกว่าตัวแผ่นไฮโดรเจลนะคะจะแห้งกว่าตอนแรกที่เราใช้นะคะเราก็จะทำการลอกออกตอนนี้นะคะเราก็ยังเหลือความชุ่มชื้นอยู่บนผิวนะคะอย่าล้างออกนะคะเราไม่ได้บ้านรวยขนาดนั้นการใช้มาร์กหน้าแบบชิปมาร์กไม่ต้องล้างออกนะคะสิ่งที่เหลืออยู่บนผิวแบบนี้นะคะเราจะใช้มือค่อยๆนวดนะคะให้ตัวสารบำรุงนะคะซึมผิวให้หมดนะคะเฮ้ยคิ้วยังอยู่อ่ะดีใจนึกว่ามาร์กออกแล้วจะไปหมดนะคะก็เนี่ยค่ะใส่จะทำการค่อยๆนวดให้เขาซึมผิวนะคะแถมถ้าให้สำหรับใครที่กังวลว่ามีเหนียงตรงนี้ลองระหว่างเนี่ยก็นวดรูดไปนะคะเก็บเนื้อกันไปนะคะแล้วก็ใครที่มีปัญหาว่าตาค่อนข้างบวมดูคล้ำนะคะตอนนี้เราก็จะใช้การกดจุดเบาๆเอานะคะเนี่ยค่อยๆกดไปค่ะก็จะทำให้รู้สึกว่ารอบดวงตาผ่อนคลายมากขึ้นนะคะและนี่ก็คือผลลัพธ์ของไซหลังการทดลองใช้มาร์กสูตรคลีโอพัตตาโกลนะคะก็คือ before เนี่ยที่เห็นว่าไซไม่ได้มีปัญหาเรื่องผิวหมองคล้ำอยู่แล้วแต่ว่าสูตรเนี้ยเขาช่วยเรื่องกระจ่างใสให้ผิวมันดูโกลหลังใช้ก็คือคงไม่ได้ดูขาวขึ้นแบบหน้ามือหลังมือขนาดนั้นอะแต่ที่เรารู้สึกนะคือหน้ามันดูผ่องขึ้นนะคะคือดูเฟรชขึ้นดูไม่เหนื่อยล้าแล้วก็ที่ไซชอบก็คือผิวมันดูชุ่มชื่นอะจับแล้วมันดูนุ่มแต่ว่าไม่มันไม่เหนอะหนะนะคะคือสารบำรุงของเขาว่านวดผิวแป๊บเดียวก็คือซึมลงผิวได้หมดแล้วนะคะคนผิวแห้งแบบไซเราสามารถทาสกินแคร์อื่นตามได้เลยนะคะแต่ถ้าคนผิวมันไม่ต้องโบกสกินแคร์ตามแล้วนะคะทากันแดดแล้วก็แต่งหน้าได้เลยค่ะความแตกต่างของ One Day Shot กับมาร์คอื่นๆที่ใส่ชอบสุดก็คือลักษณะของตัวแผ่นไฮโดรเจลของเขาอะค่ะที่มันจะมีความยืดหยุ่นแบบเนี้ยเวลาที่ปะลงไปบนผิวแล้วจะรู้สึกว่ามันแนบสนิทติดไปกับผิวเรานะคะแต่ว่าเขาใส่สารบำรุงมาค่อนข้างเยอะมากตอนหยิบออกจากซองทีแรกเนี่ยมันจะลื่นหน่อยเวลาหยิบก็ระวังกันนิดนึงแล้วก็ตอนที่แปะมาสก์ไปแล้วก็พยายามอย่าขยับอย่าพูดอะไรนะคะด้วยความที่สารบำรุงมาค่อนข้างเยอะถ้าเราขยับหน้าเยอะมันจะทำให้ตัวมาสก์เนี่ยไหลลงมาได้นะคะเพราะว่าเนื้อของเขาเนี่ยค่อนข้างลื่นนะคะสำหรับตัวนี้นะคะไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ไม่มีพาราเบนแต่ว่าเขามีส่วนผสมของน้ำหอมนิดหน่อยนะคะที่ทำให้รู้สึกแบบผ่อนคลายตอนที่มาสก์ถ้าใครผิวระคายเคืองง่ายมากๆจะแนะนำว่าก็ป้ายเทสไว้ก่อนก็ดีนะคะก็ควักเนื้อมาสก์ออกมาเนี่ยแล้วก็ป้ายประมาณนี้ค่ะหลังใบหูตรงนี้นะคะที่ผิวจะบอบบางเท่าใบหน้าเราแล้วก็ลองสังเกตอาการดูสัก24ชั่วโมงถ้าไม่มีผลไม่มีผื่นอะไรค่อยทำการมาสก์ทั่วหน้านะคะและที่ประทับใจเจ๊อีกหนึ่งอย่างก็คือหลังมาสก์แล้วคิ้วไม่หายไปนะคะคือตัวมาสก์เขาเนื้อชุ่มชื้นแต่ว่ามันซึมผิวได้ดีอะค่ะดังนั้นมันจึงไม่ไหลย้อยและเยิ้มนะคะคิ้วเราจึงยังคงอยู่นะคะเหมาะมากกับเวลาพกแบบนั่งเครื่องบินหรือว่าต้องเดินทางอยากบำรุงผิวแต่ว่าตื่นมาแล้วยังอยากมีคิ้วอะค่ะตัวนี้ไม่ทำให้คิ้วเราลบเลือนหายไปนะคะก็ถือว่าเป็นเทคนิคเวลาที่ใส่เดินทางค่ะใส่ชอบใช้มาสก์แบบนี้พกติดไปด้วยนะคะมันจะทำให้ผิวหน้าเราดูแบบไม่ล้าไม่โทรมระหว่างการเดินทางนะคะสำหรับสูตรคิ้วตาโกที่ใช้ได้กับทุกสภาพผิวนะคะมันไม่ได้มันเยิ้มผิวมันผิวผสมใช้ได้เช่นเดียวกันแต่ว่าจะเหมาะกับคนที่กังวลว่าช่วงนี้ผิวดูแบบหมองคล้ำตุ่มไม่สดใสนะคะแต่ถ้าใครผิวแห้งขาดน้ำช่วงนี้ดูแบบไม่ชุ่มชื้นเลยก็ใช้สูตรดีบักฟ้าสีชมพูอันนี้ไปนะคะสุดท้ายในเรื่องของราคานะคะสามารถเข้าไปดู
tokyobusonline.com เลยนะคะตัว One Day Charge เนี่ยราคาจะอยู่ที่199บาทแต่เขาเขียนวงเล็บด้านหลังไว้ว่าไม่รวมแวด 7% นะคะดังนั้นเวลาคำนวณก็ต้องนำมาบวกแวดเพิ่มด้วยก็จะเป็น199บวก 7% เป็น 212.93 บาทนะคะก็ถือว่าเป็นราคาทั่วไปของมาร์ค1แผ่นเนาะแต่ว่าทาง Tokyo Bus Online นะคะเขามีส่วนลดโปรโมชั่นโค้ดมาฝากเพื่อนๆในเพจได้ด้วยนะคะสามารถใช้โค้ดนี้ได้เลยตามนี้นะคะมูน้อยขีด1 day charge สะกดให้ถูกต้องนะคะกรอกลงไปตรงโปรโมชั่นโค้ดก่อนทำการจ่ายเงินค่ะก็จะได้รับส่วนลดสำหรับการซื้อมาร์คทั้ง2สูตรนี้สูตรไหนก็ได้นะคะลดไป 30% ปึ้ง149บาทค่ะลดไป60กว่าบาทนะคะก็คือถ้าอยากลองซื้อมาใช้แนะนำว่าใช้โค้ดนี้ไปมันคุ้มกว่ามากๆนะคะสามารถใช้โค้ดของซายได้ถึงวันที่11สิงหาคม2559นี้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะได้ทำความรู้จักมาร์คอีกหนึ่งยี่ห้อแล้วก็ได้ทำความรู้จักเว็บไซต์ที่เขารวมไอเทมดังๆจากญี่ปุ่นไว้นะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณที่ติดตามชมค่ะไปละค่ะ